จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 เอมมานูเอล มาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเป็นคนเกลี้ยกล่อมให้เคลียร์เอ็มบัปเป้กองหน้าวัย23ปีอยู่โยงกับปารีสแซงต์แชร์แมงหักลำกับเรอัลมาดริดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์เอ็มบัปเป้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแปชแชร์เป็นระยะเวลา3ปีทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวตกเป็นข่าวได้ตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นจากเรอัลมาดริดกับการย้ายสังกัดแบบฟรีเอเจนต์แล้วมาครงที่เป็นแฟนบอลของมาร์เซย์อลิตัวฉกาจของแปชแชร์ยืนยันว่าเขาเป็นคนกล่อมให้เอ็มบัปเป้ค้าแข่งอยู่ในลีกเอิงต่อไปใช่นั่นเป็นเรื่องจริงผมได้พูดคุยกับเอ็มบัปเป้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจในอนาคตของตัวเขาเองผมได้แนะนำเขาอย่างไม่เป็นทางการว่าให้เล่นในลีกฝรั่งเศสต่อไปผมเชื่อว่านั่นเป็นความรับผิดชอบของผมในฐานะประธานาธิบดีผมต้องปกป้องประเทศของเราผมไม่เคยไปก้าวก่ายการซื้อขายนักเตะแต่อย่างใดผมก็เป็นเหมือนพลเมืองฝรั่งเศสทั่วไปผมแค่อยากจะเห็นเกมที่สนุกเมื่อดูกีฬาและให้การสนับสนุนสโมสรในกรณีของผมก็เป็นการสนับสนุนโอลิมปิกมาร์เซย์อังเคลดิมาเรียปีกจอมเก่าทีมชาติอาร์เจนตินาเผยยังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคตหลังหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงดิมาเรียยืนยันแล้วว่าจะอำลาแปชแชร์ในซัมเมอร์นี้ขณะที่จูเวนตุสยักษ์ใหญ่จากอิตาลีให้ความสนใจดึงไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวปีกประสบการณ์สูงวัย34กล่าวถึงอนาคตของตัวเองว่าเราจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นผมผ่านการเล่นให้กับสโมสรใหญ่ๆขณะที่ครอบครัวก็สนับสนุนผมและติดตามผมไปทุกที่ผมจะพยายามหาสถานที่ที่พวกเขามีความสุขและผมก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยผมจึงยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆในตอนนี้สำหรับดิมาเรียเริ่มต้นค้าแข่งในยุโรปกับเบฟิก้าจากนั้นย้ายไปร่วมทัพเรอัลมาดริดต่อด้วยแมนยูไนเต็ดและอยู่กับแพ้แชมป์มาตั้งแต่ปี2015จนกระทั่งจบฤดูกาลล่าสุดออร์เรเลียนชัวเมนี่กองกลางตัวเก่งของโมนาโกเผยเขายังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตการค้าแข่งแม้จะรับความสนใจจาก2ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสวัย22ด้วยสัญญากับโมนาโกอีก2ปีโดยจะหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายน2024เนื่องจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและถูกเรียกไปรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่นั่นจึงทำให้ชัวเมนี่เป็นกองกลางเนื้อหอมขึ้นมาทันทีด้านเรอัลมาดริดยื่นเงิน80ล้านยูโรเพื่อสู่ขอมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสรายนี้แล้วขณะที่แปชแชร์ก็พยายามให้เคลียร์เอ็มบัปเป้ช่วยกล่อมรุ่นน้องในนามทีมชาติให้ย้ายมาเล่นด้วยกันลาชูจูเมนี่ได้ออกมากล่าวถึงอนาคตของตัวเองผ่านทางเทเลฟุตว่าผมไม่ได้กังวลเพราะมันคือสถานะที่ผมอยากอยู่มาโดยตลอดตราบใดที่สโมสรดีที่สุดในโลกติดตามผมนั่นหมายความว่าผมกำลังเล่นได้ดีผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกทีมใหม่สำหรับชูเมนี่ย้ายมาร่วมทัพโมนาโกตั้งแต่ปี2020ลงเล่นในทุกรายการ95นัดยิงไป8ประตูและอีก7แอสซิสต์รวมไปถึงลงเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปแล้ว8นัดซัดไป1ประตูยูเวนตุสวางแผนหารือเรื่องอนาคตกับอาเรียนราบิโอและตัวแทนของกองกลางทีมชาติสเปนซึ่งมีความเป็นไปได้ในการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้ตุตโตสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่ายูเวนตุสวางแผนประชุมร่วมกับเวโรนิก้ามารดาผู้เป็นเอเจนต์ของราบิโอในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เรื่องอนาคตของกองกลางชาวฝรั่งเศสที่เหลือสัญญาในทีมอาริยันสเตเดียมตูรินถึงปี2023เท่านั้นรายงานข่าวระบุว่ายูเว่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่โดยลดตัวเลขค่าจ้างลงมาจากปัจจุบันที่ราโอนรับอยู่ที่8ล้านยูโรต่อปีซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรแต่ตามคาดแม่ของกองกลางชาวฝรั่งเศสที่เป็นเอเจนต์คงตอบปฏิเสธแน่นอนเวลานี้ราบิโอได้รับความสนใจจากแมนยูไนเต็ดที่เคยสนใจเจ้าตัวมาแล้วเมื่อตอนหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ดูเหมือนว่าเวโรนิก้าผู้เป็นแม่กำลังพยายามผลักดันลูกชายให้กลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดกับแปชแชร์อีกครั้ง